เราควรใช้ถังเช่ารักษาโรคไตหรือไม่ข้อแนะนำของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเรื่องการใช้ถังเช่ารักษาโรคไตปัจจุบันได้มีการโฆษณาถึงสรรพคุณของถังเช่าว่าสามารถรักษาโรคไตให้ดีขึ้นหรือกลับมาเป็นปกติได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประชาชนสามารถซื้อหาได้โดยง่ายในประเด็นนี้สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยขอยืนยันว่าจากองค์ความรู้ที่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าถังเช่ามีประโยชน์จริงในผู้ป่วยโรคไตเนื่องจากมีเพียงข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลองแต่ไม่มีหลักฐานการศึกษาที่ดีเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าถังเช่ามีประโยชน์กับไตในมนุษย์และการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รายงานอาการไม่พึงประสงค์ของถังเช่าอีกด้วยถังเช่าที่มีการศึกษาในมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นถังเช่าทิเบตคอดีเซปซินเนซีที่เกิดในธรรมชาติซึ่งมีราคาสูงมากการศึกษาส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเพียง 1-6 เดือนเท่านั้นจึงไม่สามารถทราบถึงผลดีและผลเสียในระยะยาวได้และยังพบว่าผลิตภัณฑ์ถังเช่าทิเบตบางส่วนพบมีโลหะหนักอาร์เซนิกในปริมาณสูงซึ่งอาจมีผลเสียต่อไตในระยะยาวในปัจจุบันถังเช่าที่ขายอยู่ส่วนใหญ่เป็นถังเช่าสีทองที่ถูกเพาะเลี้ยงขึ้นในฟาร์มโดยใช้อาหารเลี้ยงแบบต่างๆทำให้ถังเช่าแต่ละชนิดที่ถูกเพาะเลี้ยงในแต่ละวิธีผลิตสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันมากและส่วนใหญ่ยังไม่มีการศึกษาทดลองในมนุษย์การนำมาใช้จึงอาจทำให้เกิดโทษต่อผู้ป่วยโรคไตได้เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่สามารถเกิดอันตรายจากการใช้ยาและสารต่างๆได้ง่ายอีกทั้งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดที่เหมาะสมของถังเช่าในผู้ป่วยโรคไตนอกจากนี้ยังมีอุบัติการณ์ที่แพทย์โรคไตในประเทศไทยพบการเสื่อมของไตภายหลังการรับประทานถังเช่าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอีกด้วยโดยสรุปสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจึงไม่สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไตรับประทานถังเช่าหากต้องการรับประทานต้องแจ้งแก่แพทย์ผู้รักษาและไม่ควรหยุดยาแผนปัจจุบันที่รับประทานอยู่การรักษาที่ดีที่สุดคือการดูแลปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเพื่อชะลอการเสื่อมของไตให้ช้าที่สุดรวมทั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เกิดความเสี่ยงต่อไตทั้งหมดลงวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย